ี่เป็นช่วงของฟุตบอลไทยนะครับ TPL Today ใช่แต่วันนี้เราจะเน้นกันที่เรื่องของนัดชิง AFF Suzuki ครับครับเราก็มีความเคลื่อนไหวมาฝากกันนะครับช่วงนี้ครับผู้ที่จะมาเล่าถึงความคืบหน้าของนัดชิงไทยมาเลยนะครับก็คือน้องจอยจีรพัฒน์จงกลสงขลอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศเป็นไงบ้างครับที่ราชมังคลาคึกคักทีเดียวค่ะวันนี้แล้วก็เตะกันยังดูเดือดทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามีผลคะแนนล่าสุดมาฝากกันค่ะไปดูนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่เพียร์เดย์ค่ะกับดิฉันจีรพัฒน์จงกลสงขลอนะคะและวันนี้ค่ะก็เป็นนัดชิงชนะเลิศนะคะนัดแรกรอบแรกนะคะของ AFF Suzuki Cup ค่ะที่ไทยพบกับมาเลเซียวันนี้เรามีผลการแข่งขันมาฝากกันค่ะเกมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะทีมชาติไทยลงสนามในรอบชิงชนะเลิศนัดแรกพบมาเลเซียสถิติการพบกันทั้งหมด85นัดไทยชนะ24นัดเสมอ26นัดและมาเลเซียชนะ35นัดค่ะผลการแข่งขันปรากฏว่าไม่มีการทำประตูเกิดขึ้นนะคะยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้นะคะทางช่อง Fox Sport HD ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักครึ่งอยู่ค่ะSutanam defends. Oh, mistake letting Anisak. Anisak for Thailand. Anisak! Farizal makes a save. There could be some fun shot. จากข่าวของ AFF Suzuki Cup นะคะที่ชาวไทยก็เอาใจช่วยกันสุดๆเลยนะคะมาต่อกันที่ข่าวของไทยพรีเมียร์ลีกกันบ้างค่ะที่เมืองทองนะคะก็เตรียมคว้าชนานันท์มาร่วมทีมค่ะSCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะตกเป็นข่าวเตรียมคว้าชนานันท์ป้อมบุปผากองหน้าโอสถสภา M150 สระบุรีมาเสริมทัพหลังนักเตะยืนยันว่าได้รับการติดต่อเข้ามาจริงค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะก็เพิ่งคว้าตัวเจ้าไม้ค่ะวัฒนาพลายนุ่มมิดฟิลด์จากอยุธยา FC มาร่วมทีมนะคะส่วนชนานันท์ค่ะดาวเตะวัย22ปีก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีหลายสโมสรติดต่อเข้ามารวมทั้ง SCG เมืองทองยูไนเต็ดด้วยนะคะเขาพูดได้เพียงว่ามีโอกาสสูงที่จะย้ายทีมค่ะชนะนั้นถือเป็นกำลังสำคัญของโอสถสภา M150 สระบุรีและทีมชาติไทยนะคะก่อนได้รับบาดเจ็บระหว่างการช่วยทีมในทีมชาตินะคะในศึกเอเชียนเกม2014ที่ประเทศเกาหลีใต้ช่วงปลายเดือนกันยาที่ผ่านกันยายนที่ผ่านมานะคะต้องรักษาตัวนานกว่าครึ่งปีค่ะมาต่อกันที่ข่าวของนครราชสีมากันบ้างนะคะที่เป็นน้องใหม่ของไทยพรีเมียร์ลีกค่ะก็เตรียมยืมตัวสราวุธมาสุขจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะ1ฤดูกาลค่ะนครราชสีมามาสเตอร์ FC น้องใหม่แห่งไทยพรีเมียร์ลีกบรรลุข้อตกลงคว้าสราวุธมาสุขปีกขวาทีมชาติไทยจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดโดยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลคุณอุทัยมิ่งขวัญผู้จัดการทีมนครราชสีมาให้สัมภาษณ์ว่าสราวุธเป็นที่ชื่นชอบของคัมเบะซูกาโอะนะคะกุนซือชาวญี่ปุ่นอย่างมากและอยากเซ็นสัญญาถาวรแต่เมืองทองต้องการให้ยืมตัว1ปีเพื่อให้นักเตะเพิ่มประสบการณ์คาดว่าการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นหลังจบศึก AFF Suzuki Cup ก่อนหน้านี้ค่ะนครราชสีมามาสเตอร์ FC ได้ประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญากับนักเตะหลายรายอาทิอานนท์นานอกวรนาทองเคลือประภาสกอบแก้วและหลีทักมาต่อกันที่ข่าวของเชียงรายยูไนเต็ดนะคะก็คว้าเรนาตินโยค่ะมาเสริมเกมรุกค่ะเชียงรายยูไนเต็ดเปิดตัวเรนาตินโยกองหน้าชาวบราซิลเลียนมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการหลังนักเตะผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยธีรศักดิ์โพอ้นกุนซือเชียงรายกล่าวถึงเรนาตินโยว่าจะสามารถทดแทนเลอันโดอัตซัมเซาดาวยิงตัวเก่งที่เพิ่งย้ายไปร่วมทีมชลบุรี FC ยังไม่ยากนะคะพร้อมกับมอบเสื้อหมายเลข10ให้เขาได้มีการศึกษารูปแบบการเล่นของนักเตะมาเป็นเวลานานและมั่นใจจะเข้ากับระบบการเล่นของทีมเรนาตินโยเคยผ่านการค้าแข่งกับสโมสรกับหลายสโมสรนะคะอาทิซานโตสในลีกบ้านเกิด
คาวาซากิฟอนทาเล่ในศึกเจลีกและหางโจกรีนเทาในไชนีสซูเปอร์ลีกค่ะโดยช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จที่สุดคือสมัยอยู่กับคาวาซากิฟอนทาเล่ยิงไปทั้งหมดนะคะ21ประตูจาก56นัดค่ะขออภัยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในรอบวันค่ะแล้วเราจะลากันไปด้วยนะคะสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะภูเก็ต FC ต้องประสบข่าวร้ายหลังจากที่ซัมเซมนิมากองหลังมาประสบการณ์ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าพลิกในระหว่างการฝึกซ้อมต้องพักอย่างน้อย1สัปดาห์โดยดาวเตะวัย31ปีนั้นย้ายจากสงขลายูไนเต็ดมาร่วมทีมภูเก็ตเมื่อต้นฤดูกาล2014และเป็นขุมกำลังสำคัญของทีมมาโดยตลอดพนิพลเกิดแย้มเฮดโค้ชของยาสูบศุลกากร FC ยืนยันได้คว้าตัวสุธีสุขสมกิจปีกตัวเก๋าจากทีมสุพรรณบุรี FC มาเสริมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมั่นใจว่าประสบการณ์ของอดีตปีกทีมชาติไทยจะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนและนักเตะได้มาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่แล้วโดยสุธีสุขสมกิจปัจจุบันนั้นอายุ36ปีได้เล่นทั้งตำแหน่งปีกซ้ายและศูนย์หน้าเคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรดังไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทยโฮมยูไนเต็ดเทมเปนิสโรเวอร์เมลเบิร์นวิกตอรี่และบางกอกกลาส FC อยุธยา FC ประสบความสำเร็จดึงตัวณรงค์ศักดิ์สดใสกองหลังของพิษณุโลก THYFC และเพิ่มยศโตเขียวกองกลางของยาสูบศุลกากร FC แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญานอกจากนี้ยุทธนาก้อนทองผู้จัดการทีมยังได้เปิดเผยว่าสโมสรเตรียมได้บทสรุปในการหากุนซือคนใหม่เพื่อมาแทนที่โคอิชิซูกิยาม่าโดยที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้บริการกุนซือชาวญี่ปุ่นต่อไปในช่วงหน้าครับเราไปติดตามผลงานของนักแบดไทยครับในรายการ BWF World Super Series Finals ที่ดูไบครับ